บ้านป้ายแดงเทปนี้ผมจะนำข่าวคราวเกี่ยวกับบ้านมาฝากเพื่อนๆ นะครับซึ่งเป็น4แบบบ้านของการเคหะนะครับราคาค่าเช่านะครับเริ่มตั้งแต่ 1,500 บาทจนถึง 3,000 บาทต่อเดือนหมดเขตจอง30มีนาคมนี้ในรายการบ้านป้ายแดงนำร่อง2โครงการนะครับรวมจำนวน572หน่วยคือโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่ม9จำนวน270หน่วยนะครับและโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจำนวน302หน่วยนะครับซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อเดือนแตกต่างกันตามประเภทของบ้านนะครับซึ่งบ้านก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันนะครับแบบที่1แบบ X นะครับสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือนนะครับแบบที่2นะครับจะเป็นแบบ A สำหรับผู้มีสถานะโสดนะครับในพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือนแบบที่3นะครับแบบ B สำหรับครัวเรือนใหม่1ห้องนอนพื้นที่ใช้สอย40ตารางเมตรค่าเช่า 2,500 บาทต่อเดือนและแบบที่4แบบ C สำหรับครอบครัว2ห้องนอนนะครับพื้นที่ใช้สอย50ตารางเมตรค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือนสามารถลงทะเบียนจองเช่าได้ตั้งแต่วันที่23มีนาคม2564เวลา 8.30 นถึงวันที่30มีนาคม2564เวลา 24.00 นนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th นะครับหรือว่า @line@nha.thailand นะครับหรือสามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับหรือสำนักงานการเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1615นะครับ